สวัสดีทุกคนนะครับและนี่คือเที่ยวเถอะบ้านนะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมพาไปร้านลับอีกที่นึงนะครับในอำเภอ2พี่น้องร้านนี้มีชื่อว่ามูนชาวควอเตอร์นะครับเอาจริงๆนะตอนเดินทางมาคือมันไกลมากๆนะครับแต่ความที่มาถึงร้านแล้วธีมของร้านเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆตั้งแต่ตอนเดินเข้าเปิดประตูบานเขียวบานแดงเข้าไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะเขาทำดีมากๆนะครับระยะทางนี้คือเดินค่อนข้างไกลแต่มันเพลินน่ะมันเดินไปอย่างเพลิดเพลินมีความสุขตลอดเส้นทางที่เดินเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตเลยเหมือนเราอยู่ในหนังสือนิทานเรื่องนึงนะครับทุกคนและแน่นอนพอทะลุผ่านมาถึงตัวร้านแล้วเนี่ยไม่มีความว่าผิดหวังเลยและก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนในหนังสือนิทานจริงบรรยากาศของร้านนะให้ความรู้สึกเหมือนเทพนิยายอ่ะมันเหมือนนิยายในการ์ตูนอ่ะการ์ตูนฝรั่งอ่ะทุกคนเป็นอเมริกันเนาะแต่พอเข้ามาแล้วก็โอเคชอบมากอย่างที่ผมทิ้งท้ายไว้แล้วผมชอบมากคือร้านนี้คือเครื่องดื่มหรืออาหารก็เป็นแนวเพื่อสุขภาพนะครับก็คือใครชอบสายดูแลสุขภาพตัวเองก็ที่นี่เหมาะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือแซนด์วิชใดๆเนี่ยอร่อยด้วยนะครับแถมด้วยบรรยากาศดีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆนะมองไปตรงไหนก็น่าถ่ายไปหมดเลยเพลินมากสองคนกับพี่โดเข้าตรงนู้นออกตรงนี้นะครับทุกอย่างมันดูตื่นเต้นไปหมดนะสวยแล้วก็ไม่ซับซ้อนเป็นยังไงสวยแบบไม่ซับซ้อนครับก็หมดประมาณสัก300 กว่าบาทวิธีการมาเนี่ยปู่ก็แบบว่าช่วยคุณได้หาไม่ยากนะครับแหมสวยขนาดนี้รับรองว่าต้องไม่พลาดเลยนะครับกับ The Moon Town Quarter และเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจด้วยนะครับกับเที่ยวจากบ้านไปละครับสวัสดีครับเขาน่าจะเป็นรีสอร์ทด้วยแน่เลยอ่ะทุกคนเพราะว่ามันมีความเป็นบ้านเออใช่สงบมากๆอีโดเดินไม่ไหวแล้วจ้ะจะกลับบ้านแล้วโว้ยไปเร็วนี่คือหน้าปากซอยที่ผมบอกไว้นะเห็นป่ะป้ายมันเล็กนิดเดียวเองทุกคนแต่ก็คือเข้าไปในซอยนี้แหละพอยูเทิร์น2 ยูเทิร์นแล้วก็เข้าไปในซอยในวิ่งอีกประมาณ3 กิโลกว่าเราจะเจอ